พลอยไม่มีโกะนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้าไปโรงเรียนกันเนอะทุกคนก็จะเห็นว่าลุคก็จะออกมาประมาณนี้นะคะคือเกือบจะเป็นหน้าสดอยู่แล้วนะคะแต่แค่แบบเก็บผิวอะไรนิดหน่อยเองนะลุคนี้ก็คือเป็นลุคแบบใสๆไม่ได้มีอะไรมากมายก็ถ้าทุกคนเห็นเนี่ยก็คือชุดโรงเรียนเก่ามาอันนี้นะคะมาเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีนะคะจบมานานมากๆแล้วนะคะก็ไปขุดเสื้อมานะคะเอามาใส่อันนี้โอเคค่ะเราก็ไปดูกันเลยก่อนนะว่าไม้ใช้อะไรในการแต่งหน้าลุคนี้บ้างก็ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ได้เน้นแบบแต่งเยอะแต่งแยะอะไรของที่ใช้ก็มีน้อยชิ้นนะคะไม่ได้มีเยอะอะไรนะทุกคนก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะทุกคนเราก็มาที่หน้าสดกันเนาะก็จะมีความแบบว่าหน้าเปลือยปลอมขนาดนี้ไม่ปลอมหน้าจริงหน้าสดอันดับแรกในการที่เราจะแต่งหน้าเนี่ยเราก็ต้องลงสกินแคร์นู่นนี่นั่นก่อนเนาะก็มาแนะนำคร่าวๆนะคะเอาไปประกอบการตัดสินใจเนอะว่าน้องๆจะซื้อมาใช้ดีไหมหรืออะไรอย่างนี้เนอะพี่ก็ใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นกินทีเซรั่มโอ้ยขนจมูกมัดชีนะคะขั้นตอนแรกนะคะทุกคนก่อนที่น้องๆจะออกไปเรียนหนังสือเนี่ยออกไปข้างนอกใช้ชีวิตที่โรงเรียนเนี่ยนะคะเราก็ต้องบำรุงหน้าก่อนเนอะเพราะว่าการบำรุงหน้าเนี่ยมันสำคัญมากเนอะถ้าน้องแบบว่าไม่บำรุงอะไรเลยไม่ทากันแดดไม่อะไรนะคะแล้วก็ทาแค่รองพื้นหรือแป้งโบะไปหน้าน้องก็ไม่ได้รับการบำรุงในระหว่างวันแล้วก็ไม่ได้รับการป้องกันแสงแดดในระหว่างวันเนี่ยหน้าน้องก็จะเสื่อมสภาพไวมากก็อาจจะทำให้ผิวหน้าน้องเนี่ยอาจจะดูแบบแก่เกินวัยหรือว่าผิวหน้าเนี่ยมันหยาบอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือเราต้องบำรุงหน้าเนอะในขั้นตอนการบำรุงเนี่ยไม้ก็จะมาแนะนำนะคะไอตัวที่ว่าพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยน่าจะหาซื้อกันมาใช้ได้เนาะตัวนี้นะคะไม้ก็เคยแนะนำเป็นขวดใหญ่ไปแล้วนะคะว่ามันดีแต่มันก็มีขนาดทดลองนะคะเพื่อให้แบบว่าน้องๆที่ยังแบบว่ามีตังค์ไม่ค่อยเยอะแต่อยากลองใช้ได้ใช้นั่นก็จะเป็นตัวเซรั่มชาเขียวตัวนี้ของ Innisfree นะคะมันก็จะมีในลักษณะซองด้วยซึ่งลักษณะซองเนี่ยมาในปริมาณมีแค่1 ml เองแต่ว่ามันใช้ดีนะคะสำหรับใครที่อยากลองเนาะถ้าเป็นพี่ก็คงจะใช้อันนี้เนาะเพราะว่าพี่มีขวดใหญ่ไงแต่ถ้าเป็นน้องๆที่อยากลองใช้นะคะตัวนี้คือดีมากนะบำรุงหน้าดีทำให้หน้าเรียบด้วยนะคะทาทั้งเช้าทั้งเย็นนะคือดีมากนะคะแล้วก็แกะฉีกออกมาแล้วเราก็ทานะคะก็ทาลงไปเลยคือเมื่อกี้พี่ทาโทนเนอร์เช็ดโทนเนอร์ไปแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการบำรุงแล้วเนอะไม่ได้ถ่ายไว้นะคะตอนเช็ดโทนเนอร์โอเคแล้วเราก็ทาไปได้เลยค่ะทาทั่วทั้งหน้าเลยนะคะก็ถ้าใครถามว่าเจ้าตัวกินทีซีเซรั่มอย่างเงี้ยหนูเป็นคนหน้ามันหนูใช้ได้ไหมคะพี่ก็เป็นคนหน้ามันนะคะแต่พี่ก็ใช้ก็มันทำให้หน้าโกลดีนะแต่ถ้าสำหรับใครที่แบบว่าหน้ามันมากๆเนี่ยก็หลีกเลี่ยงก็ได้นะไปใช้ตัวอื่นนะคะแต่พี่ก็ชอบตัวนี้มากเลยเพราะว่ามันทำให้หน้าโกลอย่างเป็นธรรมชาติเนอะมีความเหลือบมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลนะคะอันนี้ก็ต้องลองกันเองอะเนาะอันนี้นะคะตัวเนี้ยซองละ5 บาทหรือ10 บาทจำไม่ได้แล้วนะในแอปช้อปปี้นะคะทุกคนเดี๋ยวไหนจะมาทำคลิปสอนซื้อของในแอปช้อปปี้เนอะเพราะว่ามีน้องๆขอมาเยอะนะคะบางคนก็ยังใช้ไม่เป็นเนอะโอเคพอเราทาเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะแบบมีความหน้าแบบมีความดึบอะทุกคนพูดไม่ถูกขั้นตอนต่อมานะคะก็จะทาเป็นมอยเจอไรเซอร์เนอะอันนี้คือไม่รู้จะแนะนำตัวไหนนะคะแต่ว่ามันก็จะใช้ตัวที่ไม้มีอยู่เนอะก็จะเป็นตัวนี้นะคะของโบทานิคก็เป็นมอยเจอไรเซอร์ที่เราใช้อยู่อะค่ะตัวไหนก็ได้นะคะก็ทาไปเลยแต่ว่าไม่ต้องทาแบบเยอะมากอะไรอย่างนี้นะก็ทาถ้าทาเยอะเกินอะมันก็จะหน้าแบบหน้ามันก็จะมันนะคะก็ทาพอประมาณมอยเจอไรเซอร์อะไรก็ได้ที่เราใช้อยู่เป็นของโอเลพอนการนิเย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นกระปุกอะในเซเว่นมีนะพวกครีมมอยเจอไรเซอร์มีเยอะหลายยี่ห้อมากเลยจริงๆเราไม่เคยทำคลิปแต่งหน้าไปโรงเรียนแล้วนะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่รู้อ่ะก็ลบทิ้งไปเพราะว่ารู้สึกว่ามันยังไม่โอเคนะคะนี่ก็มาทำใหม่ก็ไม่รู้จะโอเคหรือเปล่าไม่โอเคก็จะลงนะคะขี้เกียจถ่ายใหม่แล้วนะทุกคนใกล้เพราะว่าน้องๆใกล้เปิดเทอมแล้วไงเราก็ต้องแบบทำคลิปมาให้ดูนะว่าเราจะแต่งหน้ายังไงนะคะทุกคนโอเคค่ะพอเราทามอยเจอไรเซอร์เสร็จแล้วเราก็ลงกันแดดเลยนะกันแดดที่ไม้ใช้ช่วงนี้นะคะเพราะโดเรมอนได้หมดไปเรียบร้อยแล้วนะมันก็ใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นของน้องสีจันนะนะคะทุกคนเป็นกันแดดของสีจันนะมารู้สึกว่าตัวนี้ดีมากเลยอะมี SPF 50 ด้วยนะคะคือเยอะแล้วราคาประมาณ300 ถึง 400นะคะไม่แน่ใจว่ามีขนาดทดลองไหมนะแบบนี้แต่มารู้สึกว่ากันแดดตัวนี้เฮ้ยมันดีจริงๆอะนะคะกันแดดใช้ของอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเน้นว่าต้องทานะ ก็ก่อนที่เราจะไปทารองพื้นกันเนี่ยมันก็ได้เทคนิคมานะคะไม่ได้เทคนิคหรอกเป็นน้องสาวของมันเองนะคะเขาบอกว่าใช้เจ้าตัวนี้นะคะทาแก้มก่อนลงรองพื้นมันจะทำให้ติดทนมากขึ้นนะคะไม่ใช่รองพื้นติดทนนะทำให้สีแก้มมันดูเป็นธรรมชาติและติดทนมากขึ้นนั่นเองก็ไม่รู้ว่าจริงไหมนะจ๊ะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เนาะเป็นของ Novo นะคะเป็นอะไรอะ Smooth Healthy Lift นะคะเป็นลายแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่นะคะเห็นปะเห็นบอเห็นบอนี่นะคะมีลักษณะเป็นตูดไม่ใช่เป็นลูกพีชแบบนี้นะคะนี่ข้างหลังก็ไม่รู้สินะก็ทาไปก่อนแล้วกันนะคะเนี่ยดูสีมันแจ๊ะๆนะแต่พอเกี่ยคือมันติดไปกับผิวเลยนะก็ไม่เห็นจะมีอะไรอันนี้ก็เป็นเทคนิคของน้องสาวไม้โดยตรงนะคะเขาบอกให้ทาเจ้าตัวเนี้ยลงไปที่แก้มก่อนเนาะมันจะติดทนมากขึ้นนะสีแก้มแล้วก็ค่อยทารองพื้นหรือแป้งอะไรของเราไปนะคะโอเคไม้ก็ทาเรียบร้อยแล้วนะแต่ก็สีมันจางมากคือดูไม่ออกอะนะคะตัวต่อมานะคะไม้จะไม่ได้ลงแป้งทั้งหน้านะคะแป้งตลับอะไรอย่างนี้นะเพราะไม้รู้สึกว่าไอ้แป้งตลับเนี่ยรู้สึกว่าทาแล้วมันเป็นคราบเนอะแต่เมื่อก่อนตอนเล็กก็คือทาแค่แป้งพับอย่างเดียวนะคะไม่บำรุงหน้าไม่อะไรเลยคือมีแค่แป้งพับอย่างเดียวตอนกลางวันก็คือล้างหน้าเสร็จเอาโฟมไปโรงเรียนไปล้างหน้าแล้วก็โปะแป้งก็คือหน้าเทานะคะทุกคนแต่สมัยนี้คือรองพื้นอะไรเขาก็ทำสีออกมาให้ตรงกระเฉดสีผิวเราไงมันก็ใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นน้องแอปเปิลเจลนะคะของมิลเล่ตัวนี้นะซึ่งไม้ก็เคยรีวิวไปแล้วอันนี้เป็นซองที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบแล้วนะคะเพราะอันนี้คือเป็นอะไรที่ไม้ชอบมากเนอะมันคุมมันดีด้วยเนอะอันนี้นะคะมี SPF 30 ด้วยก็ดีมากแล้วสีก็ออกเหลืองๆนะคะสำหรับใครที่น้องๆคนไหนนะคะที่แบบว่ามีผิวสองสีเหมือนกันเป็นผิวโทนน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ได้เลยนะน้องจริงๆสีคือได้จริงๆนะคะมันตรงมากมันดีมากมากเปิดนะก็แนะนำนะคะไม่มีขายในเซเว่นนะคะตัวเนี้ยมีขายที่ช็อปมิลเล่หรืออีเวนบอยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีขายในเซเว่นนะซองละประมาณราคาเต็มมัน69แต่จริงๆอะถ้าหาซื้อดีอะราคาแค่49หรือ39เองนะถ้าจำไม่ผิดนะคะมาในปริมาณ7กรัมนะคะทุกคนโอ้ทาอะไรขนาดนี้เหมือนเยอะนะจริงๆคือบางมากทุกคนแล้วก็ใช้อะไรก็แล้วแต่ beauty blender ของเราหรือมือเราก็ได้นะแต่ไม่จะใช้เป็นเจ้า beauty blender เนี่ยค่อยๆทับๆแล้วก็ทาๆไปนะคะมันจะได้แบบว่าเรียบเนียนนั่นเองนะเห็นไหมคะทุกคนมันก็จะปรับระดับความสว่างขึ้นเนอะให้หน้าเราแต่ก็ยังคงความเป็นสีผิวของเราอยู่นั่นเองนะคะคือถ้าใครทารองพื้นอย่างเงี้ยทารองพื้นแบบเนี้ยนะคะที่ไม่ใช่แป้งหรือว่าแป้งที่มีแบบความมีสีอะทุกคนอย่าทาคอนะคะเพราะอะไรรู้ปะคือถ้าน้องเอาไปทาทั้งคอเนี่ยมันจะไปแบบว่าเวลาน้องเหงื่อออกหรือว่าเจอแดดเจออะไรอ่ะมันจะไปตกที่คอเสื้อแล้วคอเสื้อน้องก็จะเป็นคราบนะคะแนะนำว่าพอเราทาหน้าเราเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้เป็นแป้งนะคะของอะไรก็ได้แป้งฝุ่นนะคะโปะไปที่คอเนอะหรือว่าน้องจะพกไปโรงเรียนก็ได้กระปุกเล็กๆเนอะเพราะว่าเผื่อแบบว่าที่คอแบบแป้งมันหลุดน้องก็ยังปะได้มันจะดูไม่ออกนะคะเหมือนพวกแป้งตลับหรือว่ารองพื้นเนี่ยถ้าทาไปที่คออ่ะเวลามันเจออากาศร้อนๆเหงื่อออกเนี่ยมันจะละลายติดกับคอเสื้อแล้วมันจะดูน่าเกลียดนะคะแล้วก็ซักออกยากด้วยคอก็จะเหลืองนั่นเองนะก็แนะนำเป็นพวกแป้งฝุ่นอะไรอย่างนี้ทาคอเนอะเดี๋ยวมาค่อยทาเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะตัวนี้ก็คือไว้ก่อนมาแนะนำนะคะกันพลาดนะคะน้องๆมันจะดูตลกมากถ้าคอเสื้อน้องเลอะนะคะเลอะเป็นคราบสีเหลืองๆอะไรอย่างนี้โอเคพอเราทาเสร็จแล้วเราจะเห็นว่ามันยังมีแบบรอยสิวจริงๆไหมก็ไม่ต้องกบอะไรก็ได้นะมันจะเป็นธรรมชาติของเรานะคะแต่ก็กบนิดนึงละกันก็จะแนะนำเป็นตัวที่หาซื้อได้ง่ายที่สุดเลยนะคะเป็นคอลเลกชันนะคะที่โลโก้เราเรียบร้อยแล้วเป็นเบอร์3 medium beige ใช่ไหม warm medium นะคะแต้มไปบริเวณที่เป็นสิวอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่อยากจะปกปิดอะไรนะคะถ้าใครไม่พอใจก็ที่ตานิดนึงแล้วกันจริงๆที่ตาอาจจะใช้แป้งพับเนี่ยอัดเข้าไปนะแต่ก็ทาไปแล้วกันนะใครอยากใช้คอนซีลเลอร์ก็แนะนำเป็นตัวนี้นะคะเพราะว่าถูกและดี1 แถม 1บ่อยมากทุกที่เลยทั้งนี้เป็นบอยท็อปวัตสันจัดบ่อยมากจ้าจริงๆแค่นี้ก็คือไปเรียนได้แล้วปะแค่นี้แหละแค่นี้แหละค่ะน้องจริงๆอะแค่นี้ก็คือจริงๆทาแค่คอนซีลเลอร์อะไรแค่นี้ก็คือเสร็จแล้วนะก็ไปเรียนได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะฮาร์ดคอร์เพิ่มขึ้นนิดนึงจริงๆแค่นี้ก็ออกจาก โรงเรียนได้แล้วก็ไปเรียนได้เลยแล้วก็เรารู้สึกว่ามันยังไม่เต็มพอคงจะเต็มขนาดไหนไปเรียนนะเว้ยอะไรอย่างนี้ปะแล้วโอเคนะคะพอเราทาคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วเนาะใครจะใช้วิธีนี้เพิ่มเติมก็ได้นะคะเป็นแป้งตลับเนาะแป้งตลับที่ไม้ใช้นะคะก็จะเป็นของบูเต้เนาะทำไมถึงยกบูเต้ขึ้นมานะคะเป็นบูเต้ตัวนี้คือเก่าแก่หรือเกลือเกินเน่ามากนะคะแตกด้วยนะคะทุกคนบูเต้เนี่ยทำไมถึงแนะนำเป็นตัวนี้ล่ะไม้ใช้แล้วไม่แพ้เว้ยไม่รู้ทำไมนะแล้วมันถูกด้วยตลับละ20หรือ30วะจำไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็โบะไปนะคะจริงๆนะอย่าทำแตกดีกว่านะคะมันใช้ยากนะแล้วเราก็มาแบบว่ากดบริเวณใต้ตาเว้ยกดบริเวณใต้ตาแบบอย่าหนามากนะหนามากมันจะดูออกนะคะว่าเราแบบโบะมาเนี่ยเรากดบริเวณอย่างเงี้ยกดให้หน้ามันแบบใบนิดนึงใครอยากกดจมูกด้วยก็ได้นะกดเนี่ยข้างๆจมูกอะไรเงี้ยข้างๆปากอะไรเงี้ยเนี่ยใต้คางอะไรเงี้ยกดได้นะคะพวกรอยส่งรอยซิ้วรอยดำอะไรเงี้ยมันเป็นธรรมชาติของวัยรุ่นนะคะมีให้เห็นบางก็ได้มันจะได้แบบดูเหมือนเราหน้าสดอะไรอย่างงี้นะคะถ้าเราไปปิดหมดมันจะดูออกนะคะว่ามันจะรอยออกมานะมาด้านแล้วจ้าทุกคนเป็นอะไรหรือเปล่า โอเคนี่คือขั้นตอนของการผิวเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะส่วนจมูกเนี่ยคือเราจะไม่ไล่นะคะเพราะว่าปกติมันจะไล่ดั้งนั่นเองนะก็คือจะไม่ไล่นะคะแล้วก็ปล่อยใบให้หน้าเราเป็นแบบนี้เลยต่อมาก็เป็นที่คิ้วนะคะคิ้วเนี่ยมันก็จะแนะนำนะคะให้น้องๆไปหาอะไรที่มีลักษณะเป็นแบบนี้มาใช้นะเดี๋ยวแป๊บนึงหาแป๊บนึงก็หาที่ปัดคิ้วนะคะทุกคนเนี่ยที่ปัดคิ้วอะไรอย่างเงี้ยนี่นะทุกคนแล้วก็จะปัดขึ้นอย่างงี้ทำนี้ก่อนทำนี้ก่อนเอาแป้งที่คิ้วออกไปให้หมดก่อนการถูไปถูมาอย่างนี้คือการทำให้แป้งที่ติดอยู่ที่คิ้วมันหลุดออกนะคะนี่แล้วเราก็ค่อยๆถูขึ้นให้น้องไปหาที่แปรงคิ้วแบบนี้นะคะเสร็จจากนั้นเราก็มาก็จะใช้เป็นแบบที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะหรือว่ามันจะมีเป็นแบบแท่งก็แล้วแต่นะคะใช้เป็นตลับนี้อีกแล้วเพราะว่าตลับนี้รู้สึกว่าใช้บ่อยมากจะใช้เป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วกันนะคะสีนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ใช้แปรงอันอื่นเฮ้ยอันนี้ดีกว่าเราจะใช้เป็นสีแบบน้ำตาลเทาอะไรประมาณนี้นะมันจะได้ดูเป็นธรรมชาตินะคะทุกคนนี่แล้วก็หาแป้งมาแต้มๆนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาทาบริเวณไอ้เนี่ยในที่แปรงเนี่ยนะแล้วเราก็มาแปรงคิ้วเลยเว้ยสีมันจะติดกับผิวบริเวณคิ้วนะคะมันก็จะดูเป็นธรรมชาติคือสำหรับคนที่เขียนคิ้วไม่เป็นด้วยเนาะก็ปัดไปเลยนะคะเนี่ยปัดไปปัดอย่าแบบแรงมากนะเดี๋ยวคิ้วมันหลุดกรอบไปปัดบริเวณที่แบบเป็นขนคิ้วเรานะคะเน้นๆย้ำๆหน่อยอย่าไปเขียนให้มันเป็นขอบมากนะทุกคนเพราะว่ามันดูตั้งใจเขียนไปอ่ะนี่ซึ่งคิ้วข้างนี้มันจะเข้มกว่าเพราะว่าขนข้างนี้ของไม้มันเยอะกว่าข้างนี้เนาะแต่ก็ช่างมันนะคะมันก็จะแบบดูเป็นธรรมชาตินะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนคิ้วใครเป็นยังไงแปรงออกมาก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นเองนะจ๊ะขั้นตอนต่อมานะคะทุกคนเราก็จะมาดูกันที่ปากนะจริงๆปากเราก็ทาแค่ลิปมันก็คือจบก็คือพอแล้วแต่สมัยไม้เนี่ยนะคะวิธีการของไม้คืออะไรรู้ปะคือเรายังไม่รู้จักลิปสติกเอาจริงๆปะม.6 แล้วอะคือฉันไม่ได้ใช้ลิปสติกฉันคิดว่าไม่จำเป็นมันคืออะไรทำไมฉันจะต้องใช้ด้วยเหรอลิปสติกอะไรเงี้ยก็ตอนอยู่ม.6 เนี่ยวิธีของไม้คืออะไรรู้ปะวิธีของไม้นะคะคือจะกินไอติมนะคะที่เป็นเยลลี่เป็นจรวดอะเนี่ยจะขึ้นรูปตรงนี้ให้นะของวอลมั้งมากินนะคะตอนเที่ยงนะไม่ได้กินแต่เช้านะตอนเช้าคือแบบเป็นปากเปื่อยๆอย่างนี้นะลิปมันก็ไม่ได้ทานะคะเป็นปากแบบธรรมชาติแบบนี้เลยก็พอตอนเที่ยงปุ๊บเราก็จะไปซื้อกินข้าวเสร็จใช่ปะแล้วเราก็จะไปซื้อไอติมอันเนี้ยที่เป็นรูปจรวดเนี่ยมาดูดนะคะมากินเสร็จแล้วมันจะทำให้ติดสีแดงที่ไอติมมันจะมาติดที่ปากเราเว้ยแล้วมันเป็นสีแดงที่เอาไม่ออกอ่ะมันติดทนมากๆอ่ะทุกคนลิ้นก็แดงปากก็แดงแต่อาจารย์ไม่ว่านะคะเพราะอาจารย์เหมือนเขารู้ว่ามันคือของกินไงก็เคยมีโดนจับบ้างนะคะอาจารย์จับว่าเฮ้ยเธอทาลิปหรือเปล่าเราก็บอกว่าเรากินไอติมเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่มันเป็นวิธีของไม้ในตอนนั้นนะก็คิดไปได้นะทุกคนพอเป็นยุคสมัยเนี่ยคือลิปสติกคือมีหลายแบรนด์มากเบบี้บงเบบี้ไบท์อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็มีแค่อุทัยอะไรอย่างเงี้ยไม้ก็ไม่เคยทานะคะโอเคส่วนปากนะเดี๋ยวจะแนะนำว่าสำหรับคนที่ปากแตกน้องๆที่แบบว่าฉันตื่นมาปากฉันก็แตกไม่รู้เป็นอะไรอ่ะฉันเลยไม่อยากทาลิปอะไรอย่างงี้พี่ก็จะมีตัวหนึ่งที่จะมาแนะนำน้องๆนะคะก็จะเป็นน้องลาเนตตัวนี้เลยนะคะอันนี้ปริมาณ3 กรัมนะราคาตกอยู่ที่30 ถึง 60ป่ะจำไม่ได้นะเดี๋ยวขึ้นไว้ตรงข้างๆให้เอามาไว้โบกตอนกลางคืนตอนเช้าเราก็จะได้ไม่ต้องกลัวปากแตกนะคะ จริงๆก็เนี่ยส่วนตัวบางทีก็แอบออกมาทาตอนกลางวันด้วยแต่จริงๆมันเป็น sleeping mask ไงเราก็ควรใช้ให้ถูกนะเราก็ทาตอนกลางคืนมาร์กไว้นะคะตอนเช้ามันก็จะแบบปากไม่แตกอะไรอย่างนี้นะโอเคก็ได้เป็นตัวนี้นะสำหรับใครที่ปากแตกพอตื่นมาปากเราจะไม่แตกแล้วก็ถ้าแค่ลิปมันก็ออกไปได้เลยนะคะมาใช้เป็นลิปมันของ CANMAKE ตัวนี้นะคะเพราะว่าลิปมันจะแนะนำเป็นลิปมันที่ออกสีนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็จะมีความเป็นลิปบาล์มนะมีออกสีประมาณนี้นะแล้วก็ทาไปนะแทบๆก่อนนะมันจะได้แบบว่าไม่แดงจนเกินไปนี้นิดนะคะไม่รู้สึกว่าสีเนี้ยมันให้ความเป็นธรรมชาติมากเลยคือมันมีเนี่ยสีที่ได้ก็จะมีความธรรมชาติแบบนี้เนอะปากแล้วก็จะค้ำน้อยลงด้วยนะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปอะไรมากนะนี่นะคะลิปมันดีตรงที่มันบำรุงปากได้ด้วยแล้วก็ทำให้ปากชุ่มชื้นปากไม่แตกนะคะมันก็จะแนะนำสำหรับน้องๆเนอะส่วนลิปที่ออกสีแบบพวกอะไรอย่างเงี้ยคือมาคิดว่ามันก็ได้แหละใครก็มีน้องๆบางคนนะคะก็ใช้เบบี้ไบรท์ในการทาก็มันอยู่ที่สีปากเราเนอะถ้าปากค้ำเราก็ต้องนิดหนึ่งอะค่ะว่าเราเป็นคนปากโทนนี้เราควรจะใช้สีนี้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลอยนะคะถ้าเราปากค้ำแล้วไปทาสีอะไรแบบนี้ส่วนคนผิวขาวเขาจะมีแบบปากที่อมชมพูอยู่แล้วนะเขาจะทายพวกนี้ก็คือรอดนะคะว่ามันดูไม่ออกนะนี่เองนะก็มาแนะนำนะจ๊ะโอเคส่วนแก้มเราก็ใช้ตัวเดิมนะจ๊ะตัวนี้เลยพี่ก็ทาไปแล้วทีแรกแต่ก็มันไม่ได้ออกสีอะไรเห็นปะแต่ถ้าเราจะทาก็ได้ก็ใช้ตัวเดิมเลยนะคะเป็นของ Novo ตัวนี้แต้มไปนิดเดียวพอก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนดึนคือขนตาเนี่ยจะดัดก็ได้จะปัดมาสคาร่าก็ได้นะคะแต่หมายว่ามันเยอะไปอะเราคิดว่ามันเยอะไปจริงๆนะเว้ยส่วนตัวไม้ก็จะไม่ปัดมาสคาร่านะคะในคลิปนี้เนอะในการแต่งหน้าไปโรงเรียนคลิปนี้นะคลิปหน้าอาจจะมีมาอีกก็ต้องรออีกหน่อยนะคะอาจจะตัดจัดเต็มเพิ่มขึ้นอันนี้เราก็แค่ดัดขนตาพอมันก็แค่ดัดขนตาแค่นี้นะคะก็คือเสร็จแล้วไปโรงเรียนได้แค่นี้เองนะจ๊ะน้องๆส่วนทรงผมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าโรงเรียนนั้นๆเขาให้ไว้ผมหน้าไหมหรือว่าเขาอาจจะไม่ให้ไว้แต่น้องพอเขาเลิกเข้าแถวน้องก็ปล่อยกันอะไรอย่างนี้มันก็แล้วแต่เรานะนี่ก็ไม่รู้นะคะแล้วแต่โรงเรียนไปแล้วแต่คนไปแต่ถ้าเป็นพี่นะตอนนี้ผมพี่เป็นสภาพอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะปัดเปยอย่างนี้นิดนึงจริงๆไม้ต้องมัดสูงอันนี้นะแต่ว่าตอนนี้ไม้ผมสั้นแล้วไงมันก็เลยแบบมัดต่ำๆนะโบที่ไม้ใช้นะคะก็จะเป็นแบบวันนี้โบตอนเรียนม.6 เลยนะเป็นสีน้ำตาลค่ะแล้วก็จะมีความแบบใหญ่แต่บางคนใหญ่กว่านี้อีกใหญ่เป็นเซรามูนเลยนะคะโบใหญ่มันทำให้แบบเมื่อก่อนนะคิดว่าโบใหญ่เนี่ยมันทำให้แบบผมเราดูแบบเยอะแล้วก็แบบดูน่ารักอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่ามีใครคิดเหมือนเราไหมนะคะนี่เราก็ติดโบไปเลยติดโบไปเลยอย่างนี้ก็จะประมาณนี้เมื่อก่อนก็จะแบบว่าเอาผมลงมาแบบข้างๆอะไรเงี้ยนี่นะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะกับการแต่งหน้าโรงเรียนนะคะในปีนี้ของไม้นะซึ่งไม่มีอะไรเลยเว้ยเหมือนหน้าสดเลยหรือเปล่าวะแค่ทาผิวให้มันดีแค่นั้นเองนะคะก็อย่าลืมทากันแดดบำรุงสกินแคร์ให้ดีนะก่อนที่เราจะไปเรียนหนังสือนะคะเพราะว่ามันสำคัญมากๆเลยการบำรุงหน้าก่อนทาอะไรก็แล้วแต่ก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะก็ขอให้น้องๆตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ขอให้สอบผ่านทุกวิชาเลยเนอะขอให้มีสมาธิในการเรียนค่ะขอให้ใช้ชีวิตในวัยเรียนอย่างคุ้มค่านะคะส่วนใครที่อยู่ม.6 นะคะก็สู้ๆนะคะกับการอ่านหนังสือสอบเข้ามหาลัยนะคะขอให้ได้มหาลัยที่ตัวเองชอบที่ตัวเองอยากเข้านะคะโอเควันนี้แม่ก็ต้องขอตัวลาแล้วเนอะส่วนใครมีอะไรอยากคอมเมนต์อยากบอกอะไรอยากติอยากอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ไม้ด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย